ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นายอยู่ที่งานประกวด Man Hot Star Thailand ประจำปี2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับผมว่าผมก็ในฐานะเจ้าของเวทีผมก็ทำเต็มที่เนาะผมบอกเลยวันนี้ไม่มีการคิดไว้แต่ก็ไม่ตรงตามที่เราคิดนะครับก็ผมบอกกับน้องๆเสมอเลยว่าถ้าไม่ได้ไม่ต้องเสียใจก็ทำมันให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดก็คอนเกรสกับคนที่ได้เพราะเวทีก็ต้องเดินต่อแล้วก็ไปต่อในรูปแบบของบิสเนสแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็สื่อมวลชนก็เยอะก็ผมก็ครั้งแรกเนาะที่สื่อเยอะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรที่มันได้มากไปบอกครับว่าขอบคุณครับอัพแทนต่อจากนี้ดีกว่ากับเวทีที่จะไปต่อในระดับโลกเพราะตอนนี้คือมันครับมันเห็นภาพแล้วเนาะก็คือในปี2566นะครับเรามีความคาดหวังว่าน่าจะได้ผู้เข้าประกวดจากต่างชาติไม่น้อยกว่า20ประเทศเพราะว่าตอนนี้ผู้ซื้อลิขสิทธิ์เราก็ทยอยเซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คนละ3ปีนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ปี67ก็น่าจะเป็นที่บาหลีเป็นโฮสต์ใหญ่ในการจัดการประกวดจริงๆไม่ได้ถือว่าประสบความสำเร็จมากแค่ไหนครับว่าเจ๋งตอนรับดีมากก็ถือว่าเป็นเวทีน้องใหม่นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำธุรกิจเวทีเป็นอาชีพผมทำอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นแล้วครั้งแรกตอนแรกเราจากภูมิภาคไปได้น้องทามที่หนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทามไม่สบายด้วยอาเจียนหนักมากน้องเต็มที่มากเราก็ถึงเวลาก็บอกว่าก็ทำให้มันเต็มที่ผมไม่ได้มีความสามารถในการจัดประกวดมากแต่วันนี้ผมก็ภูมิใจในฐานะเจ้าของเวทีเป็นคนไทยและทำให้เวทีไทยมีชื่อเสียงในระดับโลกได้ที่สื่อต่างชาติยอมรับและสื่อไทยขออยากให้ยอมรับเวทีแมนฮอสตาร์เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ฝากพี่สื่อมวลชนทุกท่านช่วยสนับสนุนแล้วกันนะครับ Do you feel how do you feel now At first I cannot believe that I became the winner as your first ever Man Star At first I cannot believe I was declared a winner as your first ever Man Star International 2022 and I am very blessed that I got this title andThis is nothing without my supporters, without my family, and without the organizations here in Thailand that represents the Man Hot Star International. Okay. ขอบคุณครับ ถามแปลให้หน่อยได้ไหมครับเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่เขาบอกว่าเขาดีใจมากที่ได้มีสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนที่เข้าประกวดนะครับโปรแกรมทุกคนเลยครับเขาดีใจมากตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าจะได้นะครับเขาแค่มาสนุกอะไรประมาณนี้ครับแต่พอได้เขาก็ดีใจมากนะครับแล้วอย่างตัวเราในฐานะตัวแทนของประเทศไทยวันนี้ครับยังไงบ้างเต็มที่เราใช่ไหมพี่เต็มที่มากจริงๆผมไม่สบายเลยครับก็เต็มที่เลยครับอยากจะขอบคุณอะไรกับแฟนคลับคนไทยเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์เราวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่เป็นกำลังใจให้ทำตั้งแต่วันแรกเลยครับตั้งแต่2ปีที่แล้วครับตั้งแต่ผมมาประเทศไทยอ่ะมีแต่คนบอกว่ามีแต่คนสนับสนุนทางเลยครับดีใจมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ